สำหรับผู้ชายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เท่ขึ้นจงไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ที่มีลูกถ้าอยากให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่นั้นรักลูกแค่ไหนจงพาลูกไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์ผู้พิทักษ์โลกอยู่5ชนิดพวกเขาตื่นขึ้นมาคุ้มครองโลกในฐานะนักรบไดโนเสาร์วิดีโอสแควร์ภูมิใจเสนอขบวนการนายเรนเจอร์สวัสดีครับพบกับผมกีวี24และตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงกีวีรีวิวหนังนั่นเองเย้ สำหรับภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องโดราเอมอนสแตนด์บายมีภาคที่2กันแล้วโดยภาคนี้นะครับเป็นภาคต่อของโดราเอมอนสแตนด์บายมีที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อไม่ได้เพิ่งเข้าฉายนะเข้าฉายไปเมื่อปี2014ครับภาคแรกเนี่ยโอ้ผมรู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะประทับใจแบบโหน้ำตาคอทั้งเรื่องเลยอะแบบป้าข้างๆผมอะครับตอนนั้นไม่มีโควิดนะก็แบบนั่งใกล้กันได้ป้าที่นั่งข้างๆผมก็อายุก็ไม่น้อยแล้วแหละคือแกโหแกนั่งร้องไห้แกพาหลานมาดูนะแกนั่งร้องไห้เกือบตลอดทั้งเรื่องเลยซึ่งประทับใจอย่างนั้นจริงๆครับแต่ผมไม่ใช่คนร้องง่ายไงแค่น้ำตาคอนะในภาคนี้ก็คือเนื้อเรื่องมันเกือบจะต่อกับภาคที่แล้วคือคาบเกี่ยวกันนิดหน่อยครับภาคที่แล้วเนี่ยจะจบตรงที่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นคืนก่อนแต่งงานของโนบิตะใช่ป่ะส่วนภาคนี้เราจะไปดูว่าวันแต่งงานของโนบิตะเป็นยังไงประมาณนี้ครับซึ่งคนที่ไม่เคยดูภาคแรกมาดูได้ไหมดูได้ครับดูได้มันเชื่อมกันนิดเดียวครับนิดเดียวแค่เริ่มเรื่องก็เขาจะเกริ่นให้นิดหน่อยครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ชอบของภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยเนื้อเรื่องครับโอ้โหผมว่าประทับใจมากนะไม่ได้ดูหนังที่แบบซาบซึ้งตรึงใจอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอะครับผมชอบสุดๆเลยเนื้อเรื่องแล้วก็ในภาคนี้นะครับเขาจะผูกแบบว่าไทม์ไลน์ของโลกปัจจุบันอนาคตอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์โดราเอมอนเนี่ยนะครับแบบว่ามีการย้อนเวลาอะไรบ้างซึ่งเขาผูกกันได้อย่างแนบเนียนครับเนียนขนาดที่ว่าเฮ้ยตอนดูผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะเนียนขนาดนี้คุณต้องไปดูเองครับมันแนบเนียนสุดๆแล้วก็ไม่ขัดเลยนะถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะมีไทม์ไลน์หลายๆช่วงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจยากครับเข้าใจง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถเข้าใจได้ครับสิ่งที่ชอบต่อมาก็คือเรื่องตัวละครครับเอ้ยตัวละครปกติเราจะเห็นแต่ในเป็นเวอร์ชั่น 2D ใช่ป่ะแต่เวอร์ชั่น 3D เนี่ยก็ยังคงมาตรฐานของภาคที่แล้วครับคือดูดีอีกแบบหนึ่งโนบิตะในวัยปกติผมว่าเอ้ยภาคนี้ดูเท่นะคือไม่ใช่แบบกะหลงป๋องเหมือนที่เราเคยรู้จักกับคุณมันดูมีความเท่มีความเป็นนักเลงหน่อยๆแล้วก็เรื่องใจแอนกับซูเนโอนะครับในภาคนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้หน้าเหมือนไส้เหมือนที่เราเคยดูครับมันก็ดูมีความเป็นไม่ใช่แบบจะแกล้งอะไรก็แกล้งไปเรื่อยอะครับดีภาคนี้ดีครับภาคที่แล้วเนี่ยใครจำได้นะครับใครที่ดูสแตนด์บายมีภาคแรกอ่ะโหแทบจะสาบแช่งใจแอนเลยนะกับซูเนโอที่มันแกล้งโนบิตะที่มันหลอกโนบิตะอ่ะแต่ภาคนี้ไม่มีครับไม่ได้ขัดใจแบบนั้นส่วนตัวละครสำคัญอีกเรื่องที่เราเห็นในตัวอย่างกันแล้วนะครับก็คือคุณยายนั่นเองคุณยายของโนบิตะในภาคก่อนๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะประทับใจอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะในส่วนของเรื่องของคุณยายเนี่ยแต่คุณยายในภาคนี้ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมครับแถมยังมีบทบาทมากขึ้นกว่าที่เราเคยดูกันมาซึ่งทำให้เราประทับใจยิ่งขึ้นมากๆไปกว่าเดิมนะสุดยอดครับอันนี้ผมต้องขอชมเลยครับแล้วก็ส่วนที่ชอบนะผมว่าเรื่องนี้อ่ะเขาทำบทมาดีมันเป็นหนังที่สามารถดูได้ทุกเพศและก็ทุกวัยซึ่งทุกวัยในที่นี้คือทุกวัยจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็ก
มากๆหรือว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นมัธยมมหาลัยหรืออยู่ในช่วงที่เป็นพ่อแม่คนหรือว่าจะอายุมากขึ้นหน่อยเป็นคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูได้หมดเลยครับผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรกลับไปอย่างแน่นอนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนที่ชอบต่อมาก็คือตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะดนตรีประกอบเนี่ยเพราะมากในส่วนของภาคนี้ก็ยังเพราะเหมือนเดิมครับเพราะมากครับเพราะมากโอเคมาพูดถึงในสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างที่จริงก็ไม่ถึงไม่ชอบนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ติดนิดๆแล้วกันไม่ได้ไม่ชอบครับติดนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือในช่วงของโนบิตะตอนเกิดเนี่ยในฉบับที่ผมเคยดูเอาไว้อ่ะคุณมันจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่ามันประทับใจผมมากๆเลยนะแต่ในเรื่องนี้เขาตัดออกครับคำพูดนี้ก็คือตอนที่พ่อโนบิตะพูดกับโนบิตะผมจำไม่ได้ว่าพูดตอนเกิดมาหรือว่าพูดตอนยังไม่เกิดนะน่าจะยังไม่เกิดมากกว่าครับตอนที่อยู่ในท้องอะไรเงี้ยพ่อโนบิตะเขาพูดว่าพ่อนะไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่ให้ลูกเกิดมาอย่างปลอดภัยเท่านั้นพ่อก็เพียงพอแล้วนะขอให้เกิดอย่างปลอดภัยเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ผมว่าเฮ้ยมันทรงพลังมากเลยนะคุณถึงผมจะอายุยังไม่เยอะถึงขนาดเป็นพ่อแม่คนนะแต่ผมรู้สึกเลยว่าโหคำพูดนี้มันกินใจมากๆครับแต่น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ที่เขาตัดออกคำพูดนี้แต่นิดหน่อยครับส่วนอย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมครับยังมีเหมือนเดิมนะไม่ได้ตัดใจอะไรมากเอ๊ะไม่ได้ติดใจอะไรมากอีกอันนึงที่ผมรู้สึกติดเนี่ยก็คือช่วงไอ้โนบิตะตอนโตครับโนบิตะตอนวัยผู้ใหญ่ผมรู้สึกว่าในภาคนี้ไอ้โนบิตะตอนเด็กมันยังมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโนบิตะวัยผู้ใหญ่อะการคิดอะไรหลายๆอย่างโนบิตะวัยผู้ใหญ่มันกลับสู้โนบิตะตอนเด็กไม่ได้ซะงั้นน่ะผมว่าโนบิตะตอนเด็กเนี่ยมันดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตอนโตซะอีกแต่ว่าไอ้โนบิตะตอนโตเนี่ยผมซื้อนะในช่วงตอนหลังๆอ่ะมันเท่ดีเหมือนกันเว้ยแต่คือช่วงแรกๆอ่ะผมว่ามันประหลาดไปนิดคือมันมีวุฒิภาวะน้อยกว่าโนบิตะวัยเด็กประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับอยู่ๆมันก็กลับมาเท่เนี่ยผมชอบโอเคครับสรุปเลยก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การรับชมนะครับใครเป็นแฟนโดราเอมอนเนี่ยโอ้ต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงครับพาลูกพาหลานพาคุณปู่คุณย่าไปดูด้วยนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวผมว่าจะต้องกระชับแนบชิดกันมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับภาพยนตร์เรื่องหน้าหรือคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝาก Subscribe ติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเย้